เอเมนวันนี้อยากจะได้เทศนาพระวจนะพระเจ้าต่อนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับคำเทศนาวันนี้นะครับอยู่ในชุดค่านิยมทวนกระแสที่ผมได้เทศไปเมื่อครั้งที่แล้วไม่ต้องจำได้ใช่ไหมครับเป็นค่านิยมเรื่องอะไรครับความอะไรครับความซื่อตรงนะครับดำเนินชีวิตด้วยความซื่อตรงพี่น้องกี่คนยังเป็นคนที่ซื่อตรงกับพระเจ้าบอกเอเมนพี่น้องกี่คนยังบอกว่าเราเป็นคนที่สัตย์ซื่อและซื่อตรงในพระวจนะพระเจ้าบอกเอเมนดังๆเอเมนค่านิยมทวนกระแสนะครับหรือในชื่อภาษาอังกฤษที่ผมตั้งขึ้นคือ The Fitch Series นะครับมีอยู่5ตอนนะครับครั้งนี้เป็นตอนที่1วันนี้มันจะเป็นตอนที่2นะครับคำเทศนาในชุดนี้เนี่ยเพื่อตั้งใจจะหนุนน้ำใจพี่น้องให้เป็นปลาให้เป็นปลาที่มีชีวิตเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำเป็นคริสเตียนที่มีจุดยืนเป็นคริสเตียนที่เป็นเกลือที่ไม่หมดรสเค็มและเป็นแสงสว่างที่ไม่ถูกถังครอบเอาไว้เอเมนไหมครับและให้พระเจ้าทรงอวยพรท่านวันนี้เป็นตอนที่2นะครับในหัวข้อว่าอย่าให้โลกกลืนกินอย่าให้โลกกลืนกินชีวิตของเราเราอยู่ในโลกแต่อย่าให้โลกมาครอบงำชีวิตเราอย่าให้โลกกลายเป็นเจ้าของชีวิตเราอย่าให้โลกกลายมาเป็นผู้ที่นั่งอยู่ในใจเราแทนที่พระเยซูคริสต์พระธรรมดาเนียลบทที่1ข้อ1ถึงข้อ7เราลุกขึ้นยืนอ่านด้วยกันนะครับดาเนียลบทที่1ข้อ1ถึงข้อ7นะครับในปีที่3ของรัชกาลเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาเดบูคัดเนสซาร์กษัตริย์ของบาบิโลนเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มและทรงล้อมเมืองไว้และองค์เจ้านายทรงมอบเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาไว้ในหัตถ์ของท่านพร้อมทั้งภาชนะบางชิ้นแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและท่านก็นำภาชนะเหล่านั้นมายังแผ่นดินชินามายังนิเวศแห่งพระของท่านและบรรจุภาชนะเหล่านั้นไว้ในคลังของพระของท่านแล้วกษัตริย์นั้นทรงบัญชาอัชเปนัสหัวหน้าขันทีของท่านไปนำคนอิสราเอลบางคนทั้งเชื้อพระวงศ์และเชื้อสายขุนนางพวกหนุ่มๆที่ปราศจากตำหนิมีรูปร่างหน้าตาดีเชี่ยวชาญในสัพพปัญญามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่จะรับใช้ในวังกษัตริย์และทรงให้สอนวรรณคดีและภาษาของคนเคลเดียแก่พวกเขากษัตริย์ทรงกำหนดอาหารชั้นสูงและเหล้าองุ่นซึ่งกษัตริย์เสวยแก่เขาเหล่านั้นทุกวันพวกเขารับการเลี้ยงดูอยู่3ปีเมื่อครบกำหนดเวลานั้นแล้วพวกเขาก็เข้ารับราชการในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนเผ่ายูดาคือดาเนียลฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาและหัวหน้าขันทีตั้งชื่อให้ใหม่ดาเนียลนั้นเรียกว่าเบลเทชัสซาฮานันยาเรียกว่าชัดรักมิชาเอลเรียกว่าเมชาและอาซาริยาเรียกว่าอาเบดเนโกสาธุการพระเจ้าผู้ทรงเป็นใหญ่ในชีวิตของเราผู้ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์ผู้ทรงครอบครองเหนือแผ่นดินโลกนี้ขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เพื่อเราทั้งหลายจะเป็นผู้เชื่อที่อยู่ในโลกนี้แต่ไม่ได้ถูกโลกนี้กลืนกินขอพระวจนะของพระองค์นั้นได้บังเกิดผลร้อยเท่าในชีวิตของเราขอพระวจนะของพระองค์นั้นได้เป็นดั่งดาบสองคมที่มาชันสูตรหัวใจของเราเพื่อจะบอกเราทั้งหลายว่าเรามีส่วนใดในชีวิตหรือไม่ที่โลกนี้กำลังคืบคลานเข้ามาและกลืนกินชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาวันนี้เมื่อเราฟังเทศนาจบเราจะรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้เป็นของโลกนี้แต่มีเมืองสวรรค์ที่รอเราอยู่ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาให้พระวจนะตอนนี้ได้เกิดผลร้อยเท่าในใจของเราทั้งหลายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรื่องราวของดาเนียลอยู่ในช่วงประมาณปี605ก่อนคริสตกาลนะครับจนถึงประมาณปี530ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ400ปีหลังจากสมัยของกษัตริย์ดาวิดแล้วก็ประมาณ600ปีก่อนการประสูติของพระเยซูอยู่ตรงกลางๆพอดีดาเนียลและเพื่อนในเวลานั้นเนี่ยที่ได้กล่าวถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้มีทั้งหมด4คนเนี่ยเวลานั้นเป็นเพียงแค่เยาวชนวัยทีนอายุประมาณ15ปีเท่านั้นเองขอเสียงคนอายุ15ปีหน่อยมีไหมครับดาเนียลเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์ในยูดาถ้าเราเห็นจากหลักฐานพระคัมภีร์และเพื่อทั้ง3คนของดาเนียลเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของผู้นำอยู่ในกลุ่มของครอบครัวที่เป็นผู้นำในสังคมในเวลานั้น
ประวัติศาสตร์บันทึกว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เนี่ยได้เข้าโจมตียูดาห์แล้วก็กวาดบ้านคนอิสราเอลให้ไปเป็นเชลยที่บาบิโลนรวมถึงดาเนียลและเพื่อนทั้ง3คนนี้ด้วยและมีหลักฐานค่อนข้างจะแน่ชัดชัดเจนว่าดาเนียลและเพื่อนๆทั้ง3คนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนอีกเลยตลอดชั่วชีวิตของเขาเขาอยู่ในบาบิโลนตั้งแต่ในวัยเด็กจนถึงวันสิ้นชีวิตของเขาดาเนียลเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีมากๆของบุคคลที่ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางแรงกดดันของโลกที่ไม่ได้มีพระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากของคนคนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตเป็นเกลือและแสงสว่างท่ามกลางกระแสท่ามกลางค่านิยมที่บีบล้อมเข้ามาในชีวิตของเขาพระคัมภีร์นั้นมักจะเปรียบเทียบบาบิโลนเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายเปรียบเทียบเป็นระบบของโลกที่พยายามจะมาครอบงำคนของพระเจ้าเป็นระบบของมารระบบของโลกที่พยายามจะเข้ามากินชีวิตของผู้ที่เชื่อนั้นเรื่องราวของดาเนียลและเพื่อนเนี่ยจึงเป็นเหมือนภาพสะท้อนคู่ขนานให้กับเราเช่นเดียวกันในวันนี้ด้วยว่าเราเองก็อยู่ในสังคมที่ไม่ได้มีระบอบของพระเจ้าอยู่ในโลกเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ล่อลวงเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยราคะตัณหาและค่านิยมที่ผิดๆแต่เราได้เห็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของดาเนียลและเพื่อนว่าแม้อยู่เป็นสถานการณ์เช่นนั้นแต่เขาไม่ได้ถูกกลืนกินโดยโลกตั้งแต่เขาเป็นเด็กคนหนึ่งอายุ15หลักฐานบอกว่าดาเนียลนั้นเสียชีวิตเมื่ออายุ90ตั้งแต่วัยเด็ก15ขวบจนถึงเท่าชราอายุ90เขาและเพื่อนเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมบาบิโลนที่ปฏิเสธทางของพระเจ้าวันนี้เช่นเดียวกันที่เราเองอยู่ในสังคมในโลกที่เป็นการต่อสู้กันในฝ่ายจิตวิญญาณระหว่างพระเจ้าและมารระหว่างระบบของพระเจ้าความเชื่อของพระเจ้าและระบบของโลกที่เบื้องหลังคือมารซาตานที่พยายามจะกลืนกินเข้ามาในชีวิตของเราอย่างไรก็ตามเราปฏิเสธการอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เราคงเป็นเหมือนอย่างกลุ่มลัทธิความเชื่อในหลายกลุ่มลัทธิที่พยายามแก้ปัญหาด้วยการแยกตัวไปจากโลกไปอยู่เงียบๆในป่าในเขาในถ้ำพยายามแยกตัวไปจากระบบเพราะหวังว่านี่จะเป็นทางออกของการไม่ถูกครอบงำโดยสิ่งชั่วร้ายในโลกแต่พระเจ้าทรงสอนตรงกันข้ามพระองค์ไม่ได้บอกให้เราออกไปจากโลกตรงกันข้ามพระองค์ทรงสั่งให้เราอยู่ในโลกเพราะโลกนี้เป็นของพระเจ้าเพราะโลกนี้ไม่ใช่ของมารไม่ใช่ของสิ่งชั่วร้ายโลกนี้เป็นของพระเจ้าดังนั้นพระองค์จึงสั่งให้บรรดาคริสเตียนผู้ที่เชื่ออยู่ในโลกนี้แต่ไม่เป็นของโลกเป็นเกลือเป็นแสงสว่างพี่น้องที่รักยิ่งดาเนียลได้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างที่ดีว่าไม่เพียงแต่เขาอยู่ในโลกแต่ไม่ถูกกลืนกินโดยโลกแต่ในช่วงชีวิตของเขาเขาสามารถก้าวขึ้นมาด้วยความเข้มแข็งในความเชื่อและกลายเป็นนายกรัฐมนตรีของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติคืออาณาจักรของบาบิโลนจากเด็กคนหนึ่งที่มีความมั่นใจมั่นคงในพระเจ้าเขาก้าวขึ้นมาจนกลายเป็นผู้นำสูงสุดของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาณาจักรหนึ่งของโลกใบนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทีเดียวแต่นี่คือภาพที่จะคู่ขนานกับชีวิตของท่านวันนี้ท่านสามารถเป็นดาเนียลในยุคสุดท้ายได้เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับถ้าดาเนียลสามารถทำได้ในวันนั้นที่อยู่ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลท่านก็เช่นเดียวกันท่านก็สามารถเป็นดาเนียลและเพื่อนในยุคสุดท้ายที่มีแต่การล่อลวงและความกดดันให้ต้องทำบาปพระคัมภีร์ได้เตือนเราบอกว่านี่เป็นยุคที่น่ากลัวนี่เป็นยุคเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวคนของพระเจ้าต้องตระหนักถึงยุคสุดท้ายที่กำลังจะมาถึง2ทิโมธีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ5 2ทิโมธีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยพระคัมภีร์ได้กล่าวบอกว่า แต่จงเข้าใจข้อนี้คือวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัวเพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดหยิ่งยโสชอบดูหมิ่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่อกตัญญูชั่วร้ายแล้วมันโดนจี๊ดใจดำไหมครับไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจด
ดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศเราต้องโยกหัวด้วยนะครับบุทลุโอหังโอ้โหรักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้าโอ้โหโดนยึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธฤทธิเดชของทางนั้นหลายคนอ่านเสร็จอยากจะถวายตัวเลยไหมครับบอกโอ้มันช่างเป็นเราจริงๆนั่นนี่กับอะไรนะครับวันนี้ขอให้เราได้มาย้อนเวลาไปยังอดีตเพื่อมาดูว่าดาเนียลและเพื่อนเขาได้เผชิญกับอะไรบ้างเรามาจินตนาการกลับไปในวันเวลาของดาเนียลในอาณาจักรบาบิโลนแล้วเรามาดูเล่ห์กลและความพยายามของมารและที่มาทางระบบของโลกว่าโลกกำลังพยายามกลืนกินชีวิตของเราด้วยวิธีอะไรบ้างเพื่อเราจะมีชัยชนะและรู้เท่าทันของศัตรูเห็นไหมครับสิ่งที่หนึ่งโลกพยายามแยกเราออกจากพระเจ้าข้อหนึ่งและข้อสองเนี่ยได้บรรยายถึงเรื่องราวของว่าอาณาจักรบาบิโลนเนี่ยเข้าโจมตียูดาห์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์คือประมาณปี605ก่อนคริสต์ศักราชนะครับแล้วเข้าอีกครั้งที่สองประมาณปี597ก่อนคริสต์ศักราชแล้วก็ไปอีกเป็นครั้งที่สามประมาณปี586ก่อนคริสต์ศักราชและในการโจมตีในครั้งที่สามก็ได้ทำลายวิหารของโซโลมอนทำลายกำแพงเมืองและเมืองก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้ยูดาห์ถูกโจมตีหลายครั้งกษัตริย์เยโฮยาคิมของยูดาห์ในเวลานั้นเนี่ยพ่ายแพ้ต่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ของบาบิโลนสงครามระหว่างกษัตริย์เยโฮยาคิมกับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์และมีบันทึกไว้ว่าภาชนะในนิเวศของพระเจ้าเนี่ยถูกขนย้ายจากวิหารโซโลมอนวิหารที่นมัสการพระเจ้าไปรักษาไว้ในวิหารของพระระดับสูงของบาบิโลนคือพระเบลและพระมาดุกเหตุผลเบื้องหลังของการกระทำเช่นนี้ของเดบุคัดเนสซาร์เนี่ยไม่ได้ต้องการปล้นสะดมเพราะจากบาบิโลนนั้นร่ำรวยอยู่แล้วแต่เขาต้องการจะบอกคนอิสราเอลทั้งปวงว่าพระเจ้าที่เขาเชื่อตายไปแล้วพระเจ้าของบาบิโลนนั้นยิ่งใหญ่เหนือกว่าพระเจ้าของอิสราเอลที่เขาเชื่อเขาพยายามจะบอกคนอิสราเอลในเวลานั้นว่าพระเจ้าที่อิสราเอลกำลังนมัสการนั้นได้แพ้แล้วพ่ายแพ้ต่อความบาปพ่ายแพ้ต่อพระแห่งบาบิโลนความเชื่อที่ยึดถือมานั้นล้มเหลวไม่มีความสามารถในการช่วยอะไรได้พระเยโฮวาห์พระเจ้าไม่สามารถช่วยคนอิสราเอลได้จงเลิกเชื่อและเลิกไว้วางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้าที่นมัสการนี่คือสัญลักษณ์ที่ในมือกษัตริย์พยายามทำให้ประจักษ์ต่อคนอิสราเอลนั้นว่าพระเจ้าของที่เขาเชื่อนั้นพ่ายแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันโลกระบบของโลกและสังคมที่เราอยู่ในทุกวันนี้พยายามจะเกลี้ยกล่อมเราเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้อาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องราวในนิยายหรือเป็นเพียงแค่ความรู้เพื่อจะประดับสมองเราเท่านั้นอาจจะพยายามจะเกลี้ยกล่อมเราว่าอย่าไปอธิษฐานกับพระเจ้าเลยพึ่งพาตัวเองดีกว่าอาจจะพยายามบอกเราว่าโอ้การรักษาโรคมันไม่มีจริงหรอกมันเป็นเพียงแค่จิตวิทยาหมู่เท่านั้นเองที่พยายามจะสะกดจิตหมู่และพี่น้องได้เคลิบเคลิบแบบว่านับหนึ่งถึงสามท่านจะหายเจ็บและดีดนิ้วเปาะหนึ่งแล้วเราก็หายเจ็บเพราะมันเป็นจิตวิทยาชั้นสูงที่พยายามจะมาครอบงำพี่น้องสังคมนี้พยายามจะบอกว่าพระเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระพยายามจะบอกว่าอย่าเชื่อในพระเจ้าเลยความเชื่อในพระเจ้าเป็นเพียงแค่ความรู้ในสมองเท่านั้นพระวิญญาณคือพลังงานที่เข้ามาเหมือนใช้แบตเตอรี่ในจิตใจเราพระคัมภีร์เป็นเพียงแค่หนังสือประวัติศาสตร์ที่อ่านประดับความรู้หรือเอาไว้เป็นยาแก้โรคนอนไม่หลับการมาบวชเป็นเพียงแค่การที่เรามาสังสรรค์กับเพื่อนมาพบปะกับเพื่อนที่เราคิดถึงสัปดาห์ละครั้งการอธิษฐานก็เป็นคงเป็นเหมือนการสวดมนต์ที่เราก็ท่องไปตามความเคยชินการรับขนมปังน้ำก็เป็นเพียงแค่พิธีที่เราก็รับไปเพื่อให้รู้สึกดีว่าเรากำลังอยู่ในพิธีกรรมและดูศักดิ์สิทธิ์ดีพี่น้องโลกกำลังพยายามบอกกำลังพยายามมาเกลี้ยกล่อมบรรดาผู้ที่เชื่อคริสเตียนบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คงไม่สามารถทำงานในใจเราได้อีกแล้วพยายามทำให้พระเจ้าไม่มีชีวิตพยายามทำให้เรื่องราวของพระองค์เป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์
และเรื่องที่แต่งขึ้นด้วยน้ำมือของมนุษย์ทำให้หูไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าทำให้ตาของเรามองไม่เห็นพระสิริพระเจ้าทำให้ใจของเราเมื่อมานมัสการเราไม่สัมผัสพระเจ้านี่คือกลยุทธ์ของมารที่เข้ามาพยายามจะกลืนกินชีวิตของเราที่น้องวันนี้อยากให้เราเป็นผู้เชื่อที่เดินกับพระเจ้าเป็นเพียงแค่เดินด้วยสมองแต่ให้เราเดินด้วยจิตและวิญญาณที่เดินกับพระเจ้าเอเมนไหมครับที่น้องความสัมพันธ์การรู้จักพระเจ้าเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เราได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องราวของความรู้ในสมองแต่เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์ก็มีชีวิตอ่านท่านด้วยเพราะมันบอกว่าพระคัมภีร์เป็นเหมือนดาบสองคมมาชันสูตรใจของท่านเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์มีชีวิตอ่านจิตวิญญาณของท่านด้วยเพื่อจะบอกท่านว่าท่านต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเมื่อท่านอธิษฐานนมัสการพระเจ้าทรงคุยกับท่านด้วยเมื่อท่านพูดกับพระเจ้าเมื่อท่านร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสกับท่านด้วยในเสียงในใจของท่านเอเมนไหมครับเมื่อท่านร้องเพลงนมัสการพระเจ้าพระเจ้าทรงสดับฟังและทรงประทานการโอบล้อมในใจและการสัมผัสแตะต้องใจมาสู่ตัวของท่านด้วยวันนี้ขอให้เราได้เป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อที่มามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าที่เราไม่เพียงแค่มาบวชเป็นพิธีกรรมศาสนาแต่เรามาเพราะใจที่ต้องการจะแสวงหาพระเจ้าอย่าให้โลกหลอกลวงท่าน อย่าให้โลกทำให้ใจของท่านเย็นชาลงจนไม่สัมผัสพระเจ้าอย่าให้โลกมาปิดหูปิดตาปิดใจของท่านแต่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในใจท่านเอเมนไหมครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยังมีชีวิตอยู่เคลื่อนไหวในชีวิตของท่านเร้าในใจของท่านท่านรู้สึกว่าโลกนี้มันมาหลอกท่านแล้วหนึ่งเรื่องท่านรู้สึกว่าท่านกำลังอยู่ในพิธีกรรมของความเชื่อคริสเตียนท่านรู้สึกว่าท่านกำลังอยู่ในเส้นทางของการนับถือศาสนาเป็นเพียงแค่เปลือกนอกนับถือพระเจ้าเพียงแค่เปลือกนอกวันนี้บอกพระเจ้าสิครับบอกพระเจ้าในใจว่าขออย่าให้ลูกเป็นอย่างนั้นขอให้ท่านได้มีความสัมพันธ์กับพระบิดาในสวรรค์ที่ใกล้ชิดและสนิทสนมเป็นเหมือนอาดัมที่เดินในเอเดนและพระเจ้าทรงตรัสด้วยเอเมนไหมครับกลับไปสู่ความสัมพันธ์ดั้งเดิมและใกล้ชิดพระองค์อีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่โลกพยายามจะกลืนกินท่านคือพยายามที่จะแยกท่านออกจากพระเจ้าสิ่งที่สองขั้นที่สองโลกพยายามที่จะปรับเปลี่ยนค่านิยมของท่านโลกพยายามที่จะมาปรับเปลี่ยนความคิดแรงจูงใจความสนใจภาระใจนิมิตของท่านให้เป็นแบบของโลกแทนที่เป็นแบบของพระเจ้าในข้อที่3ถึงข้อที่5นะครับข้อ3เนี่ยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้บัญชาให้อัชเปนัสหัวหน้าขันทีเนี่ยให้เป็นนำคนที่ระดับหัวกะทิก็คือดาเนียลแล้วก็เพื่อนอีก3คนแล้วคงมีอีกบางคนด้วยให้เข้ามาอยู่ในหลักสูตรเร่งรัด Fast Track หลักสูตรสร้างผู้นำบาบิโลน Babylonian Leadership Training Centerเข้ามาอยู่ในหลักสูตรเร่งรัด Fast Track ของอาณาจักรบาบิโลนข้อ4นะบอกว่าก็ได้ไปเลือกมาพวกหนุ่มๆที่ปราศจากตำหนินะครับรูปร่างหน้าตาดีเชี่ยวชาญในสัพพปัญญามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถเหมือนพวกเราเลยนะครับหน้าตาดีนี่คือกลุ่มเป้าหมายเลยที่เดบูคัดเนสซาร์ได้ไปสั่งให้ไปคัดเลือกมาคือคัดระดับหัวกะทิของสังคมมาเลยนะครับเราอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเหมือนกันเขาได้สั่งให้พาคนเหล่านี้มาอยู่ในหลักสูตรอยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่เรียกว่าเป็นกระบวนการล้างสมองเลยถ้าเราอ่านในข้อ4และข้อ5อยู่ในหลักสูตรของการล้างสมองเพื่อจะเปลี่ยนคนดีๆเหล่านี้เนี่ยให้กลายเป็นอีกคนหนึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เนี่ยไม่ได้ต้องการคนยิวที่ปราดเปรื่องมารับใช้ในอาณาจักรบาบิโลนแต่เขาต้องการคนบาบิโลนที่เคยเป็นคนยิวมาก่อน
ก็ต้องการคนที่รับการแปลสภาพเป็นที่เรียบร้อยมีจิตใจความสนใจมีค่านิยมนิสัยใจคอท่าทีในใจเป็นอย่างคนบาบิโลนโดยสมบูรณ์แบบเพื่อจะมารับใช้ในราชวังของกษัตริย์บาบิโลนเนบูคัดเนสซาร์ได้ทำ3กระบวนการ3สิ่งที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้กระทำเพื่อจะแปลเปลี่ยนดาเนียลและเพื่อนให้กลายเป็นอย่างคนบาบิโลนให้ได้สิ่งแรกคือเขาพยายามเปลี่ยนความคิดด้วยการให้การศึกษาพยายามให้ความรู้ที่เป็นความรู้ของอาณาจักรบาบิโลนซึ่งไม่มีพระเจ้าและต่อต้านเรื่องราวพระเจ้าพระมีบอกว่าทรงให้สอนวรรณคดีพยายามจะใส่ลงไปใส่ข้อมูลลงไปในสมองของดาเนียลและเพื่อนว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้ประวัติศาสตร์เป็นแบบนี้เพื่อจะปลูกฝังด้วยการศึกษาเข้าไปในใจของดาเนียลและเพื่อนและสิ่งที่สองคือเขาพยายามเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใหม่ด้วยวัฒนธรรมการกินความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายพระคัมภีร์บอกว่าทรงกำหนดอาหารชั้นสูงและเหล้าองุ่นซึ่งกษัตริย์เสวยให้แก่เขาด้วยทุกวันเลยพี่น้องที่เรายิ่งถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์เราจะรู้ว่าคนยิวเวลานั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะกินอาหารที่ผ่านการบรรลุเคารพมาเพราะเป็นสิ่งที่ผิดต่อความเชื่อในพระเจ้าและในอาหารที่กษัตริย์ทรงจัดเตรียมก็คืออาหารที่ผ่านการบูชามาแล้วทั้งนั้นเลยคือจัดมาอย่างดีเลยบูชามาอย่างเต็มแม็กเลยเต็มเหยียดผ่านการบวงสรวงผ่านพิธีกรรมมาอย่างมากทั้งอาหารสูงอาหารสูงคืออาหารที่ผ่านพิธีกรรมมาแล้วและเหล้าองุ่นเพื่อจะจงใจจัดให้กับดาเนียลและเพื่อนเปลี่ยนการกินของเขาให้เขากินเข้าไปซึมซับเข้าไปกินอาหารที่ผ่านความผิดบาปกลืนกินมันลงไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาให้สะดวกสบายพยายามให้เขากลายเป็นคนที่สะดวกสบายมีอาหารชั้นสูงเลิศรสที่กษัตริย์ประทานมาให้มันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆอาหารที่กษัตริย์ประทานมาให้พยายามจะให้เขาอยู่ในชีวิตที่สะดวกสบายที่สุดแล้วก็ค่อยๆกลืนเขาเข้ามาอยู่ในค่านิยมของคนบาบิโลนโดยสมบูรณ์แบบพี่น้องที่รักยิ่งเช่นเดียวกันวันนี้เราก็อยู่ในสังคมที่คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันเราถูกหลอกล่อด้วยอาหารการกินมีคนบอกว่าเราเป็นอย่างที่เรากินใช่ไหมครับเราเป็นอย่างที่เรากินเรากินอะไรเราก็เป็นแบบนั้นประเทศจีนในสมัยปฏิวัตินะครับมีช่วงนึงที่น้องอาจจะเห็นข่าวที่ทินอันเหมินเคยเห็นใช่ไหมครับหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันต้องขออภัยนะครับที่เล่าเรื่องของคนอายุมากให้ฟังทินอันเหมินก็มีการประท้วงของประชาชนวัยรุ่นในสมัยนั้นประท้วงใหญ่โตมากประท้วงรัฐบาลที่เป็นคอมมิวนิสต์เผด็จการรัฐบาลก็ส่งรถถังมาปราบปรามประชาชนที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มมีการเข่นฆ่ากันมากมายหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลรู้ว่าถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลจะสั่นคลอนแน่ๆเพราะว่าหนุ่มสาวมีอุดมการณ์มากเกินไปมีอุดมการณ์รักชาติต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศมากเกินไปสิ่งที่รัฐบาลจีนทำก็คือว่านำทุนนิยมเข้ามาในประเทศเอาแมคโดนัลด์เข้ามาเอาเคเอฟซีเข้ามาเอาสวนสนุกเข้ามาเอาแฟชั่นเข้ามาเอาแบรนด์เนมเข้ามาเอาบ้านหรูๆเข้ามาเอารถยนต์เข้ามาเอาเงินทองเข้ามาเพื่อจะให้คนหนุ่มสาวรุ่นนั้นเนี่ยโตขึ้นมาในวัฒนธรรมแบบนี้และเขาจะได้ลืมอุดมการณ์ที่ควรจะมีแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยผมจะรู้จักกับคนจีนหลายคนที่อยู่ประมาณวัยที่โตขึ้นมาแล้วไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ในเวลานั้นเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้รับรู้เรื่องพวกนี้เลยแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ตรงนั้นเลยเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่ามีเงินใช้เศรษฐกิจกำลังเติบโตไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องมีความเชื่อไม่ต้องไปนับถือใครเพราะว่าเรามีนับถือตัวเองคนเดียวพอเพราะเรามีเงินเรามีอาชีพเศรษฐีร่ำรวยที่สุดในโลกจำนวนมากอยู่ในจีนเรามีเงินใช้จ่ายแล้วก็กำลังจะรวยกว่าประเทศมหาอำนาจเก่าอย่างยุโรปแล้วก็อเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเขาสูญเสียอุดมการณ์โดยสิ้นเชิงด้วยวิธีการในการเอาวัฒนธรรมใหม่เข้ามาดังนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักยิ่งอย่าให้เราตายใจอย่าให้เราไม่ได้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกันเลยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็เอาอาหารการกินความเป็นอยู่เข้ามาอยู่ใน
พยายามยัดเยียดเข้ามาในชีวิตของดาเนียลและเพื่อนและสิ่งที่สามที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทำนะครับไม่เพียงแต่ให้การศึกษาใหม่เพื่อเปลี่ยนเขาให้วัฒนธรรมใหม่และความสะดวกสบายเพื่อจะให้ใจเขายอมสิ่งที่สามคือเขาพยายามเปลี่ยนรากเหง้าชุมชนด้วยภาษาใหม่ด้วยพระคัมภีร์บอกว่ากษัตริย์สั่งให้สอนวรรณคดีและภาษาของคนเคลเดียแก่พวกเขาทำไมต้องสอนภาษาด้วยทำไมต้องเข้าคอร์สเรียนภาษาคนเคลเดียในอาณาจักรบาบิโลนก็เพื่อจะให้เขาไม่ต้องอ่านพระวจนะพระเจ้าไม่ต้องคุยในภาษายิวที่เป็นภาษาที่บันทึกพระวจนะพระเจ้าภาษาฮิบรูให้ลืมมันไปซะแล้วก็อ่านภาษาใหม่คนเคลเดียเพื่อจะได้อ่านบทสวดบทท่องจำของพระของคนเคลเดียในอาณาจักรบาบิโลนเพื่อจะกลืนกินเขาโดยสมบูรณ์แบบนอกจากความรู้จิตใจแล้วก็มาถึงจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์แบบด้วยทำให้เขาคุยกับพระเจ้าไม่รู้เรื่องแล้วก็หลงลืมพระเจ้าในที่สุดนี่น้องนี่คือ3ปีที่ดาเนียลและเพื่อนถูกกดดันถูกหล่อหลอมจากกระบวนการของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทั้งความรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความเชื่อแต่เราเห็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าท้าทายมากว่าแม้ถูกวงล้อมขนาดนี้นะครับยัดเยียดขนาดนี้เนี่ยแต่ดาเนียลและเพื่อนกลับไม่สะทกสะท้านในความเชื่อเลยกลับยังยืนหยัดในความเชื่อที่ถูกต้องและเข้มแข็งเราเห็นถ้าเราอ่านพระธรรมดาเนียลต่อไปเราจะพบว่าดาเนียลมีความเข้มแข็งในจุดยืนสูงมากตลอดชั่วชีวิตของเขาพี่น้องดังนั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าแม้ว่าโลกจะพยายามล่อลวงท่านด้วยสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆมากมายแต่ท่านก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนอย่างโลกนี้ท่านไม่จำเป็นต้องถูกกลืนกินโดยโลกนี้ท่านไม่จำเป็นต้องกลายเป็นเหมือนอย่างคนที่ไม่มีพระเจ้าเพียงว่าท่านอยู่ในสังคมที่ไม่มีพระเจ้าท่านไม่ต้องมีค่านิยมเสรีทางเพศก็ได้แม้อยู่ในโลกนี้ที่บอกว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัวฉันขอเสรียังไงก็ได้ตามใจของฉันปล่อยเนื้อปล่อยตัวตกเป็นทาสความต้องการทางเพศท่านไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ได้ท่านไม่ต้องกลายเป็นคนที่มีค่านิยมฟุ้งเฟ้อในสังคมฟุ้งเฟ้อในวัตถุสิ่งของติดแบรนด์ไม่มีตังก็ขอไปซื้อของท็อปมาก็ยังดีเพราะว่าติดแบรนด์ต้องมีแบรนด์ถึงจะมีความภูมิใจในการดำเนินชีวิตท่านไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ได้ท่านสามารถเอาชนะค่านิยมเหล่านี้ได้ท่านไม่ต้องกลายเป็นคนที่มีความฟุ่มเฟือยกลายเป็นคนมีหนี้มีสินเป็นหนี้บริโภคเป็นราชาเงินผ่อนขอให้มีป้ายว่าผ่อนซื้อเลยแม้ไม่จำเป็นต้องใช้มีคนเขาแซวเล่นๆว่าผู้ชายเนี่ยสามารถจ่าย10บาทเพื่อให้ได้ของมูลค่าแค่5บาทถ้าชอบซึ่งมันไม่ดีแต่ผู้หญิงสามารถซื้อ5บาทจ่าย5บาทเพื่อของ10บาทแม้ว่าไม่ได้ใช้ทั้งสองคนนี้ไม่ได้ดีเลยทั้งคู่ฝ่ายชายใจรักจ่ายเต็มที่ไม่มีการต่อราคาฝ่ายหญิงขอให้ชอบเธอต่อราคาแล้วสำเร็จซื้อเลยแม้ไม่ได้ใช้ อีกน้องเราไม่ต้องคนเป็นคนแบบนี้ก็ได้เราไม่ต้องสะสมไม่ครบคอลเลกชันก็ได้ถึงจะมีความภูมิใจในการเมื่อเปิดตู้เสื้อผ้ามาโอ้โหเราเรียงเฉดสีเรียงคอลเลกชันตั้งแต่ตะกุดต้นตระกูลจนถึงปลายต้นตระกูลต้นน้ำปลายน้ำเราสะสมครบคอลเลกชันเรามีตั้งแต่ iPhone 2 3 4 5 6 7 8 9 10แม้เราไม่ได้ใช้เลยมากกว่าการโทรออกแล้วก็รับสายเราไม่ต้องกลายเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยแบบนี้ก็ได้เราไม่ต้องกลายเป็นคนอย่างโลกนี้ที่รักสบายไม่อดทนหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้อยากหางานสบายรายได้ดีมีกาแฟเลี้ยงมีข้าวกินทุกมื้อ OT หนักพักผ่อนยาวลากิจเยอะลาพักร้อนมากสะสมได้หลายปีเงินเดือนขึ้นทุกปีโบนัสครึ่งปีมีรถให้ขับเติมน้ำมันได้ไม่อั้นมือถือมีให้ใช้ Unlimited Package ถ้าต่ำกว่านี้เราไม่รับเราไม่เอาเราไม่ง้อเราต้องการความสบายเป็นตัวตั้งพี่น้องอย่าให้เรากลายเป็นคนแบบนี้เห็นไหมครับเพราะพระเจ้ามีชีวิตอยู่ในชีวิตของเรา
อย่าให้โลกมากลืนกินท่านด้วยค่านิยมแบบนี้เราไม่ต้องกลายเป็นคนที่สนใจแต่รูปกายภายนอกก็ได้สนใจแต่การแต่งกายแต่ภายนอกจนลืมการตกแต่งในจิตวิญญาณในชีวิตของเราอย่าให้เรากลายเป็นคนที่สนใจเพียงแค่เสื้อผ้าหน้าผมและการแต่งกายภายนอกเพราะวันหนึ่งเราก็จะตายจากโลกนี้ไปวันหนึ่งร่างกายเราที่ดูหล่อๆก็จะกลายเป็นคนที่ดูแก่ๆโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งผมที่เคยปัดแล้วมันสลวยก็จะกลายเป็นปัดแล้วหาไม่เจอเพราะมันหายไปไหนหนอแล้วห้ามปัดแรงด้วยมันจะร่วงเอาวันหนึ่งมันจะกลายเป็นนั้นจริงๆที่ถุงใต้ตามันจะขึ้นไม่นานนี้เนี่ยผมต้องตกใจมากมีคนทักหลายคนว่าทำไมตาบวมเอาแล้วพอขึ้นเลข4อะไรๆก็ตามมาติดๆเหมือนจะเริ่มแซงแล้วเวลาอ่านโน้ตต้องเริ่มมีระยะเริ่มมีระยะแล้วอ่าน iPhone ชักจะมองไม่เห็นละต้องมีตัวช่วยละใต้ตาเริ่มมีถุงๆนิดหน่อยเริ่มแล้วเริ่มไม่มีสิวขึ้นแล้ว ใช่มั้ยครับผู้หญิงหลายคนดีใจมากไม่มีสิวขึ้นละเพราะว่ามันผ่านเวลานั้นมานานละน้องชายเรายิ่งวันหนึ่งเราก็จะจากโลกนี้ไปเราจะกลายเป็นเท่าธุลีวันหนึ่งร่างกายเราก็จะเปื่อยเน่าผมเนี่ยตอนที่ผมเชื่อใหม่ผมทำสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวเตือนใจผมเสมอว่าวันหนึ่งเราต้องตายจากโลกนี้ไปก็คือผมบริจาคร่างกายไปเลยตั้งแต่ตอนผมเชื่อใหม่ๆทำลงชื่อไว้กับทางโรงพยาบาลว่าผมบริจาคอวัยวะและร่างกายไปแย่งกันเอาเองแล้วกันเพราะว่าด้านหนึ่งต้องการร่างกายที่สมบูรณ์แบบไปเอาไว้เป็นอาจารย์หมออีกซีกต้องการเป็นชิ้นๆลูกตาบ้างตับไตหัวใจถ้ามีเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยฝ่ายนี้ก็จะไม่เอาเพราะว่าไม่สมบูรณ์บอกว่าคุณไปแย่งเองก็แล้วกันนะคุณไปตกลงกันเองแล้วคุณจะเอาใครจะได้ไประหว่างเป็นชิ้นๆกับเป็นตัวหน้าที่ผมคือผมทิ้งร่างกายนี้ไปอยู่กับพระเจ้าคุณจะไปใช้อะไรก็เอาไปใช้เถอะถ้าใจของผมมันอ่อนสุภาพมากพอที่จะไปเต้นในหัวใจใครก็ปล่อยให้มันเต้นไปเถอะอย่าให้เราถูกกลืนเห็นไหมครับเราไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ได้เราเป็นคนของพระเจ้าดาเนียลอยู่ท่ามกลางโลกนี้เนี่ยเขาหยั่งรากลึกในพระเจ้ามากพอที่เขาจะไม่ถูกครอบงำโดยโลกนี่คือสิ่งที่สองที่โลกพยายามจะคืบคลานเข้ามาปรับเปลี่ยนจิตใจค่านิยมเราสิ่งที่สามนะครับโลกเนี่ยพยายามกัดกร่อนทำลายอัตลักษณ์ของเราพยายามที่จะทำลายอัตลักษณ์ของเรา identity อัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของเราข้อ6และข้อ7นะครับเมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เนี่ยพยายามดำเนินขั้นตอนที่1ละคือแยกเขาออกจากพระเจ้าให้ได้ทำให้เขาสับสนในความเชื่อไม่สำเร็จขั้นที่2ก็ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนค่านิยมให้ได้จัดมาให้ได้ในจิตใจเขาและขั้นที่3คือเปลี่ยนอัตลักษณ์ตัวตนของเขาเลยถือเป็นความชาญฉลาดของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์มากอะไรคือบอกว่าเขาถูกเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของเขาเขาถูกเปลี่ยนชื่อทางกลุ่มไม่ได้ใช้ชื่อเดิมมามีชื่อใหม่ที่เป็นชื่อบาบิโลนพี่น้องที่รักยิ่งตามปกติคนยิวจะตั้งชื่อเพื่อจะสอดคล้องกับความเชื่อสอดคล้องกับการเป็นลูกของพระเจ้าเพื่อจะให้เด็กนั้นเติบโตมาในก้นบึ้งแห่งหัวใจว่าเขาเป็นของพระเจ้าเขาเป็นลูกของพระเจ้าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นเสมอว่าการตั้งชื่อเป็นการตั้งชื่อที่สอดคล้องกับความเชื่อในพระเจ้าก็เป็นเหมือนสมัยนี้ในคริสตจักรของเราที่นิยมตั้งชื่อลูกให้สอดคล้องกับความเชื่อในพระเจ้าใช่ไหมครับอย่างลูกชายผมชื่อโฟตอนแปลว่าความสว่างแล้วก็ชื่อจริงคือภูมิรัฐีแปลว่าดวงอาทิตย์ของแผ่นดินชื่อคุณชายมากเลยเป็นความภูมิใจของผมกับภรรยามากโตขึ้นก็เป็นคุณชายนะครับคุณชายภูมิรัฐีชื่อดูคิดเก๋มากหรืออย่างลูกของธนาวัฒน์ชื่อน้องเหนือใช่ไหมก็คือเหนือความคาดหมายใช่ไหมนี่เรื่องจริงเพราะคุณแม่เขาเสี่ยงมากในการที่จะมีลูกเสี่ยงมากใช่ไหมเสี่ยงสุดๆถึงขั้นเสี่ยงชีวิตเลยก็ว่าได้แต่ก็มีลูกได้ก็คือเหนือความคาดหมายจริงๆที่พระเจ้าทรงปกป้องดูแลก็เลยมีคนที่สองชื่อหนุนก็คือหนุนจิตชูใจใช่ไหมหนุนน้ำใจแม่ว่าลูกออกมาอีกคนหนึ่งแล้วหนุนน้ำใจแม่
รืออย่างดีโอลูกอาจารย์ธนก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า God like ใช่ไหมครับนะเปรมปรีอย่างเงี้ยมีความชื่นชมเปรมปรีในพระเจ้าผมไปถามเมื่อเช้าน้องลูกของปาล์มกับแพรชื่อกลิ่นฝนก็ถามมันเกี่ยวยังไงนะทำไมต้องชื่อกลิ่นฝนเขาบอกว่ามันแปลว่าแม้มีพายุที่ดูน่ากลัวแต่เมื่อได้กลิ่นฝนก็มีความชื่นใจโอ้โหอาจจะรับจ้างตั้งชื่อเลยครับใครต้องการให้เขาตั้งชื่อบอกก็ได้นะครับหรือแดนนี่อย่างเงี้ยแดนนี่หรือแดเนียลลูกจันช้างหรือจันนิยมก็ชื่อเดียวกันแดนนี่นี่ชื่อจริงเลยใช่ไหมครับแดนนี่จะมีน้อยคนชื่อแดนนั่นไม่ใช่นะครับแดนโนนเลยนะ ดาเนียลกับเพื่อนเนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อหมดเลยนะครับมีความหมายมากดาเนียลเนี่ยแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พิพากษาถูกเปลี่ยนเป็นเบลเทชัสซาแปลว่าพระเบลผู้ปกป้องกษัตริย์เพื่อนเขาชื่อฮานันยาชื่อแปลว่าพระเจ้าผู้งดงามถูกเปลี่ยนเป็นชัดรักแปลว่าคำบัญชาของพระอากูพระแห่งดวงอาทิตย์ของชาวซูเมเรียคือเรียกว่าชนกันเลยมิชาเอลแปลว่าใครเล่าเป็นเหมือนพระเจ้าถูกเปลี่ยนเป็นเมชาซึ่งแปลว่าใครเล่าเป็นดั่งพระอากูคือจงใจคำต่อคำชนกันไปเลยอาซาริยาแปลว่าพระเจ้าพระผู้ช่วยของข้าถูกเปลี่ยนเป็นอาเบดเนโกแปลว่าผู้รับใช้ของพระเนบูพระองค์หนึ่งของชาวบาบิโลนงั้นดาเนียลและเพื่อนเนี่ยถูกบังคับเปลี่ยนชื่อหมดทุกคนเพื่อต้องการทำลายอัตลักษณ์ของเขาทำลายรากเหง้าของเขาหวังว่าวันหนึ่งเมื่อโตขึ้นลูกถามว่าพ่อชื่อพ่อแปลว่าอะไรนะเบลเทชัสซาอ๋อชื่อพ่อแปลว่าพระเบลผู้ปกป้องกษัตริย์แทนนี้จะเป็นดาเนียลพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาหวังว่าจะทำลายอนาคตของคนเหล่านี้เมื่อมีลูกหลานเมื่อมีสังคมขึ้นมาเขาจะกลายเป็นคนบาบิโลนอย่างสมบูรณ์แต่พี่น้องที่รักยิ่งทุกอย่างที่ทำมานี้ไม่ประสบความสำเร็จเลยสักอย่างเดียวดาเนียลและเพื่อนไม่ได้แยกจากพระเจ้าเลยตลอดชั่วชีวิตของเขาเขายังคงยึดมั่นในพระเจ้ายังอธิษฐานต่อพระเจ้าวันละสามเวลาแม้ถูกโยนลงไปในถ้ำสิงก็ไม่กินเพราะว่าพระเจ้ามาปกป้องแม้ถูกโยนไปในเตาไฟก็ไม่มอดไหม้เพราะพระทูตสวรรค์มาปกป้องพวกเขาไว้แม้ว่าเขาจะโดนอาหารการกินถูกเปลี่ยนชื่อเขาก็ไม่กินพระผีบอกว่าดาเนียลไม่กินและท้าทายพิสูจน์ว่าขอกินแต่ผักเป็นอาหารชั้นต่ำเป็นอาหารที่ทิ้งขว้างในเวลานั้นทันทีตกใจและเกรงกลัวมากว่าอย่าหาเรื่องให้ข้าพเจ้าเลยเดี๋ยวถูกกษัตริย์เล่นงานเพราะว่าท่านกินแต่ผักมันกินอาหารขยะในเวลานั้นดังนั้นพี่สุว่าขอกินอย่างเงี้ยแล้วดูกันว่าของใครจะดีกว่าดังนั้นอาจจะแอบรู้วิชาโภชนาการก็ได้ว่ากินผักแล้วมันดีปรากฏหน้าตาผ่องใสมากแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ว่าไม่ต้องกินอาหารฉลาดมากหาทางออกอย่างฉลาดมากยืนหยัดในพระเจ้าแล้วก็ฉลาดด้วยนี่เป็นคนที่น่าสนใจมากวันนี้เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักยิ่งกระบวนการของโลกที่อยู่รอบตัวท่านที่พยายามจะจับท่านแล้วก็ดึงท่านออกจากพระเจ้าและพยายามให้ท่านนั้นต้องเสียวิถีชีวิตในพระเจ้ามันเริ่มจากการให้ท่านเหินห่างจากพระเจ้าทำให้ท่านไม่เฝ้าเดี่ยวทำให้ท่านไม่อ่านพระคัมภีร์ทำให้ท่านหลับเวลาฟังเทศทำให้ท่านไม่ไปนมัสการกับพี่น้องในกลุ่มสามัคคีธรรมทำให้ท่านห่างจากพระเจ้าแล้วก็เติมในใจท่านให้ท่านกลายเป็นคนประนีประนอมต่อหลักการพระเจ้าทำให้ท่านกลายเป็นคนวัตถุนิยมทำให้ท่านกลายเป็นคนที่มีค่านิยมไม่ต่างกับคนในโลกนี้แล้วเข้าไปสู่การทำลายตัวตนของท่านชื่อของท่านตระกูลของท่านในอนาคตว่าจะไม่มีพระเจ้าอีกต่อไปกระบวนการเหล่านี้มันอยู่รอบตัวท่านมันอยู่ในสังคมทุกวันนี้มันอยู่นอกคริสตจักรมันอยู่ในโรงเรียนของท่านมันอยู่ในที่ทำงานของท่านแต่อย่าให้มันอยู่ในใจท่านเอเมนไหมครับขอให้ท่านได้กลับเส้นทางให้ท่านกลายเป็นดั่งดาเนียลและเพื่อนที่เขาได้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในโลกขอให้ท่านได้เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างที่ส่องสว่างต่อคนมากมายพี่น้องที่รักยิ่งการที่จะแก้
จุดนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มที่การที่ท่านได้เฝ้าชิดในพระเจ้าท่านได้สนิทสนมกับพระเจ้าท่านได้กลับมามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระเจ้า